พบแล้วพระบิดาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งมีป้ายด้านหน้าชื่อไร่อยู่เย็นเป็นสุขในอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นห่างจากเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประมาณ2กิโลเมตรยังมีลูกศิษย์กราบไหว้ชาวบ้านรับไม่ได้ขานตั้งสำนักใหม่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้วด้านพระบิดาเปิดใจยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่กลับไปทำแบบเดิมอีกพร้อมขึ้นศาลตามกฎหมายเข้าใจมีทั้งคนที่ศรัทธาและคนรับไม่ได้นายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินายนิติธรล้ำเหลือกลุ่มประชาชนคนไทยและเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือถึงโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรียกร้องยกเลิกแถลงการร่วมไทยสหรัฐและพันธกรณีจากแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและองค์การนาโต้2วันซ้ำรอยประวัติศาสตร์เปิดประตูเมืองให้ประเทศเผชิญสงครามเปรียบไทยเป็นไข่แดงที่อเมริกาต้องการนางสาวรสนาโตศิตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข7ปราศัยใหญ่ชูนโยบายพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแก้ปัญหาปากท้องพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยย้ำทุกนโยบายมีหัวใจหลักคือต้องปราบปรามและหยุดวงจรคอร์รัปชันเพื่อให้สามารถนำงบไปพัฒนาได้ในทุกภาคส่วนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาออกมาตรการคนละครึ่งเฟส5ขอประเมินการจัดเก็บรายได้ในเดือนเมษายนและพิจารณาแนวทางการกู้เงินมาใช้ในโครงการโดยการใช้เงินในโครงการคนละครึ่งเฟส5จะมาจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 วงเงิน 500 ล้านบาทซึ่งขณะนี้เหลือ 70,000 ล้านบาทแบงก์ชาติหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเร่งออกมาตรการเพิ่มเจาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผู้มีรายได้น้อยปูพรม5แนวทางแก้ปัญหาได้แก่1ให้ความรู้ประชาชน2ปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ3กำหนดนโยบายให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้4แก้ไขเมื่อเกิดปัญหาและ5รวมศูนย์ข้อมูลลูกหนี้